ท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเรื่องที่ดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยดีในนามของคณะผู้จัดทำโครงการสำนักงานอัยการพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชลกิติยาภากับสำนักงานอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการมาเจอพระองค์เจ้าพระชลกิติยาภาประกอบด้วยแบบการแสดงลิเกประกอบคำถามเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงนักเรียนและประชาชนผู้สนใจอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือยุติความรุนแรงด้วยรอยยิ้มขอโทษเปิดโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัวยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กร่วมกันหลายหน่วยงานฝังค่านิยมเครือข่ายในการลดการรุนแรงเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในครั้งนี้เป็นผลสำเร็จลุล่วงด้วยดีสอดส่องดูแลป้องกันปัญหาอาชญากรรมใน